สวัสดีครับพบกับเฮียตีนะครับวันนี้นะครับมาพูดคุยถึงเรื่องแกร็บละกันหลายๆคนคงเห็นแล้วแหละนะครับในการแชร์ทั้งตัวของตัวนี้จะเป็นข้อมูลจาก Today Bitview นะครับอันนี้จะเป็นของ Workpoint ถ้าจำไม่ผิดนะนะครับถ้าผิดยังไงก็ขออภัยคอมเมนต์พูดคุยกันได้นะครับว่าแกร็บทำกำไรแล้วนะครับอย่างที่เราได้ข่าวนะว่าตั้งแต่ปีที่แล้วนะครับเขาบอกแกร็บบอกว่าเขาจะเริ่มทำกำไรแล้วก็คือเขาก็คงมองเห็นทิศทางนะครับดาต้าเบสที่อยู่ในมือเขาเนี่ยมันสามารถบ่งบอกอะไรได้เยอะแยะนะเขาไม่จำเป็นต้องมานั่งดูหรอกว่าคุณโชว์ยอดเท่าไหร่นู่นนี่นั่นแล้วเขาปรับคารอบเขาอ่ะมีกราฟแบบเรียลไทม์เขาอาจจะดูอาทิตย์ละครั้งเดือนละครั้งหรือ3วันครั้งหรือวันละครั้งเลยก็ได้ดูแบบเรียวๆเลยว่าวันนี้นะครับสมมุติว่าเขาประชุมอาทิตย์ละครั้งใช่ไหมเขาก็จะดูว่าอ่ะยอดเท่านี้ถ้าเขาเริ่มปรับยอดปรับอินเซนทีฟปรับโบนัสทั้งทั้งค่าส่งทั้งร้านค้าทั้งไรเดอร์เนี่ยมันมีผลขึ้นลงเป็นยังไงบ้างถ้ามันมีความเสถียรที่จะมีทิศทางกราฟเนี่ยจะพุ่งขึ้นทำกำไรได้เนี่ยเขาก็คงต้องปรับไปเรื่อยทีนิดถูกไหมครับคือเขาไม่มานั่งใส่ใจอะไรเล็กๆน้อยๆใน Facebook ก็เท่าไหร่ถ้ามันไม่ใช่เรื่องที่เสียหายที่แบบเอาลูกค้ามาประจานเอาร้านค้ามาประจานนู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยนะครับเขาก็คงไม่ได้สนใจอะไรเพราะตัวเลขพวกนี้เขาอะดูในระบบได้อยู่แล้วเขาแค่เขียนโปรแกรมขึ้นมาเขียนผังขึ้นมาว่าเขาต้องการดูยอดอะไรบ้างเขาดึงอะไรมาบ้างเขาดึงเป็น Excel Pivot Table ก็ได้นะครับพวกนี้เฮียเคยทำมาแล้วนะครับเพียงถึงรู้ว่าเขาไม่จำเป็นต้องมานั่งดูยอดในโซเชียลมีเดียเท่าไหร่หรอกเขาไปดูหลังบ้านของเขาเขารู้หมดนะครับอันนี้ก็ต้องเฮียต้องมาบอกต้องมาเตือนและหลายๆช่องที่เป็นโซเชียลมีเดียที่เป็นอินฟูสายไรเดอร์สายดีลิเวอรี่ทั้งหลายนะครับเขาก็ต้องออกมาพูดว่าเตรียมตัวได้แล้วนะเพราะว่าเขาไม่ได้สนใจอะไรหรอกหรือว่าถูกไหมเดือนที่แล้วนะครับที่มีการปรับค่ารอบเขาสนใจอะไรไหมเราไม่วิ่งเขาอาจจะให้โบนัสมานิดหน่อยเพื่อให้เรากลับมาวิ่งแต่เมื่อเขารับคนใหม่ได้แล้วเขามีคนใหม่แล้วคนเก่านั่นแหละเขาไม่จำเป็นแล้วเขาปรับเรื่องอะไรนะไฮบริดเรื่องแชมป์นู่นนี่นั่นลงเพราะเขามองแล้วว่าถ้าเขายังให้อยู่การทำกำไรเขาอาจจะช้าถูกไหมเขาก็เลยมีการปรับเงื่อนไขทุกอย่างเงื่อนไขเป็นไปตามบริษัทกำหนดถามว่าเรากำหนดได้ไหมไรเดอร์พาร์ทเนอร์กำหนดอะไรไม่ได้ก็เป็นไปเงื่อนไขตามบริษัทกำหนดเขาจะกำหนดยังไงก็ได้ถูกไหมครับอันนี้มาพูดให้ฟังพูดมาเตือนอย่างที่บอกหลายๆคลิปเกือบทุกคลิปมีสกิลมีความสามารถอะไรออกมาเถอะครับคุณเดินออกมาเถอะคุณปล่อยให้และเพื่อนไรเดอร์หลายๆคนที่เขายังไม่มีทางออกเนี่ยให้เขาวิ่งเพื่อสร้างรายได้เขาเฮียไม่ได้มองว่าเขาไม่มีความสามารถเขามีความสามารถแต่ความสามารถเขาอ่ะอาจจะไปเปลี่ยนเป็นตัวเงินน่ะมันได้น้อยกว่าไรเดอร์ถูกไหมครับเขาถึงต้องวิ่งไรเดอร์เขาไปเปลี่ยนเป็นตัวเงินอาจจะได้วันละ300-400แต่เขาวิ่งทั้งวันของไรเดอร์อาจจะสัก10ชั่วโมงก็ได้เขาได้500-700หรือ800หรืออาจจะ1,000ถูกไหมครับแต่บางคนที่มีความสามารถอยู่แล้วคุณอาจจะไปเปลี่ยนจากตรงนี้1,000ก็จริงนะได้ทุกวันจริงๆแต่ถ้าคุณไปเริ่มใหม่ครั้งแรกเลยคุณเริ่มไปเดินทางใหม่แม่งเหนื่อยเสมอไม่มีอะไรไม่เหนื่อยครับคุณเข้ามาแก๊ปคุณเข้ามาดีลิเวอรี่วันแรกคุณสบายแต่ณวันนี้มันครบ10ปีแล้วมันจะครบ10ปีแล้วใช่ป่ะถ้าจำไม่ผิดมันตกต่ำลงเรื่อยๆไม่ใช่ยอดกำไรของเขานะยอดรายได้ของพวกเรามันลดลงเรื่อยๆคุณเห็นอยู่แล้วมันลดลงคุณอยากได้เพิ่มคุณต้องเหนื่อยกว่าเดิม2-3เท่าหรืออาจจะเป็น5เท่าเลยก็ได้ใครจะไปรู้อากาศร้อนขึ้นทุกวันบางวันฝนตกทีน้ำท่วมรถลุยน้ำต้องมานั่งซ่อมรถเองวันนั้นก็เสียเงินเบิดไอ้เสียเวลาหาเงินไม่ได้ถูกไหมครับวันแรกที่คุณเริ่มต้นใหม่อ่ะแม่งโคตรเหนื่อยแต่ถ้าคุณสร้างฐานลูกค้าของคุณสร้างความสามารถของคุณไปเรื่อยๆอีก10ปีข้างหน้า
คุณจะได้เงินเยอะกว่าวันนี้คุณเชื่อดิคุณเชื่อเฮียเฮียเปิดร้านมา3เดือนวันแรกเฮียได้8แก้วเหนื่อยไหมคุณนั่งรอแม่งทั้งวันเลย 7:30 ถึง 6:05 โมงได้8แก้ววันแรกแต่วันเนี้ยไม่ได้เยอะอาจจะไม่ได้แบบรวยอู้ฟู่แต่มีคนรู้จักเฮียมีคนแนะนำมากินร้านนี้สิร้านนี้อร่อยนะอันนี้ไม่ได้อวยอันนี้แค่มาพูดนะครับใครที่บอกไม่อร่อยเฮียจะบอกเสมอว่าติชมได้นะครับรอบหน้าถ้าพี่กลับมาสั่งเนี่ยพี่บอกได้เลยเพิ่มรสอะไรบางทีเนี่ยผมมาทำแบบนี้ทำมาตรฐานประมาณนี้นะครับพี่จะเพิ่มหวานรสหวานเพิ่มมันจะมีบวยนู่นนี่นั่นเพิ่มอยากให้เพิ่มอันนี้อีกนิดนึงอย่างเงี้ยผมเพิ่มให้ได้แค่มาบอกแค่มาพูดคุยกันเพราะว่าเราก็เปิดอย่างนี้ตลอดนะครับแค่มาพูดคุยกันอันนี้มาพูดกันว่าวันแรกที่คุณไปเริ่มต้นใหม่แม่งโคตรเหนื่อยแต่ถ้าคุณสร้างไปอีก10ปีข้างหน้านั่นแหละคือทางรอดของพวกคุณนะครับโอเคนะครับวันนี้มาพูดคุยถึงเรื่องคุณรู้อยู่แล้วว่าเขาทำกำไรแล้วคุณไม่เขาคงไม่ได้สนใจเรามากแล้วนะครับวันนี้จบเพียงเท่านี้นะครับอย่าลืมกดติดตามกด Subscribe ในทุกช่องทางของเศรษฐีนะครับสวัสดีครับ